สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อคลิปที่3กันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณาตัวแปรสุ่มนะครับที่มีมากกว่า1ตัวขึ้นไปหัวข้อวันนี้นะครับจะค่อนข้างง่ายนะครับคิดว่าจะใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงนะครับบวกลบนิดๆนะครับไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงไปมากเท่าไหร่นะครับหัวข้อของวันนี้นะครับจะครอบคลุมเนื้อหา2ตอนนะครับก็คือเราจะคุยกันถึงเรื่องกรณีที่มีตัวแปรสุ่มนะที่มีมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะครับก็คืออย่างเช่นเรามีตัวแปรสุ่ม x และ y นะครับหรือนะครับถ้ายกตัวอย่างในชีวิตจริงก็อย่างเช่นนะครับเรามีตัวแปรสุ่มของการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับก็คือลูกที่1นะถือว่าเป็นหน้าของตัวแปร x นะครับออกหน้า1ถึง6ลูกที่2ก็เป็นของตัวแปร y นะครับออกหน้า1ถึง6หรือนะครับเราอาจจะหมายถึงตัวแปรสุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวแปรสุ่ม x นะครับจะเป็นค่าเกรดเฉลี่ยนะครับของพวกเราในระดับผลการเรียนระดับปริญญาตรีนะครับตัวแปร y อาจจะหมายถึงน้ำหนักนะครับหรือส่วนสูงก็ได้อันนี้นักศึกษาก็อาจจะประเมินได้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับหรืออาจจะใกล้ตัวกว่านั้นนะครับอย่างเช่น x แทนเกรดเฉลี่ย y นะครับแทนเงินเดือนที่เราจะได้รับตอนจบใหม่นะครับก็คือเงินเดือนที่แรกจบนั่นเองที่เขาสำรวจกันตอนที่เรารับปริญญานะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องมากกว่าใช่ไหมครับทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าไอ้ที่ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ย x กับ y มันเกี่ยวมากหรือว่าเกี่ยวน้อยยังไงนะครับนักศึกษาจะได้พิจารณาดูว่าเอ๊ะเรากรุ๊ปเลือดนะครับกับความรักเกี่ยวข้องกันไหมนะครับผลการเรียนนะครับกับเงินเดือนเกี่ยวข้องกันไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เราจะคุยกันนะครับเราเรียกการศึกษาลักษณะนี้ว่าเป็นการศึกษาสหสัมพันธ์นะครับหรือเรียกว่า correlation นะครับก็คือหัวข้อแรกของวันนี้แล้วเราก็จะไปดูตัวอย่างกันนะครับส่วนหัวข้อที่2นะครับจะคุยกันถึงว่าแล้วถ้ามันเกี่ยวนะถ้ามันเกี่ยวนะครับเช่นน้ำหนักกับส่วนสูงมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเช่นเกรดเฉลี่ยกับเงินเดือนแลกจบมีความเกี่ยวข้องกันถ้ามันเกี่ยวข้องกันแล้วนะครับเราจะหาสมการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นนะก็คือตัวแปรสุ่มตัวที่1กับตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรสุ่มตัวที่2ได้อย่างไรนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับเนื้อหาตอนม .3 ม.ต้นนะครับที่นักศึกษาเรียนเรื่องสมการของเส้นตรงว่าถ้าเกิดนักศึกษามีจุดอยู่2จุดนะครับจุดอยู่2จุดคือ x y 2จุด x 1 y 1 x 2 y 2นักศึกษาจะสามารถหาเส้นตรงที่ลากผ่านจุดทั้ง2จุดได้เพราะมันเป็นเส้นตรงที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และตัวแปร y ของเส้นตรงทั้ง2จุดนั้นนะอันนี้นักศึกษาก็จะได้เคยเรียนสูตรที่ใช้ในการหาสมการเส้นตรงหาความชันนะครับหาจุดตัดแกนมาแล้วอันนี้นะครับในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะพูดถึงตัวแปรลักษณะเดียวกันนี่แหละพูดถึงสมการเส้นตรงในลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามเนี่ยจะไม่ใช่ตัวแปรที่เป็นพิกัดละแต่มันจะหมายถึงตัวแปรที่เป็นตัวแปรสุ่มนะครับแล้วเราจะเอาข้อมูลมาจากไหนก็คือดึงมาจากเดต้าเบสนะครับเช่นฐานข้อมูลของนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาที่รับปริญญาในปีนี้นะครับหรือพูดถึงน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะไปหาว่าแล้วเราจะหาความสัมพันธ์เหล่านั้นได้ยังไงนะครับวิธีการที่เราจะเรียนกันก็คือเราเรียกหัวข้อนั้นว่าเป็นการหาregression นะครับหรือสมการถดถอยนะถดถอยก็คือแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษคำว่า regress นะครับ regress แปลว่าถดถอยหรือว่าถอยหลังนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2หัวข้อนี้นะครับจะมีมาตรวัดที่สำคัญนะมาตรวัดตัวแรกนะครับเราเรียกว่า correlation coefficient นะครับหรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เราจะเขียนย่อด้วยตัว r ตัวเล็กนะตัว r ตัวเล็กนะครับพิมพ์เล็กแต่อีกอันนึงนะครับจะเป็นตัวดัชนีที่ชี้ถึงความเหมาะสมว่าสมการที่เราใช้อธิบายนั้นนะครับสามารถอธิบาย Data ที่เรามีเนี่ยได้ดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นนะครับเราจะเรียกว่า coefficient of determination นะครับหรือค่าพิจารณาของสัมประสิทธิ์อันนี้นะครับเราจะเขียนแทนด้วยตัว r ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเลขยกกำลัง2อยู่ข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันตอนที่เราถึงเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อตามนี้นะครับทีนี้มาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะครับหัวข้อแรกเนี่ยพูดถึง correlation นะครับหรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะกล่าวถึงความคล้ายคลึงนะครับวัดความคล้ายคลึงระหว่าง data 2ชุดนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหน
นะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าถ้าหากเรารู้ค่าของตัวแปรสุ่มสำหรับตัวแปรตัวหนึ่งเราจะสามารถนะครับสามารถนะครับพยากรณ์ค่าของตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่งได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับตัวนี้ถ้านักศึกษาได้เรียนเรื่องนี้เนี่ยมักจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะทลายความฝันเราที่เราเคยคิดว่าเอ้ยฉันเรียนเรื่องตัวแปรสุ่มฉันเรียนเรื่องความน่าจะเป็นฉันก็น่าจะพยากรณ์สลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับบทนี้นะครับจะเป็นบทที่ทําลายความฝันนั้นนะครับบทนี้จะบอกถึงว่าเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดนะครับไม่มี correlation นะครับหรือไม่มีค่าสหสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับผลของการออกสลากกินแบ่งงวดที่แล้วกับผลของการออกสลากกินแบ่งในงวดปัจจุบันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยไม่สามารถเอามาใช้พยากรณ์ได้อันนี้คือทฤษฎีที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับหัวข้อทางสถิติที่ว่าทีนี้มาดูนิยามของมันกันนิยาม correlation นะครับก็คือการที่พูดถึงนะครับการหาความสัมพันธ์ซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกนะครับเราพูดถึง direction นะครับหรือทิศทางของความสัมพันธ์นะครับอันนี้ให้นักศึกษานึกถึงที่เราคบกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าเพื่อนก็ดีเนี่ยถ้าเราไปด้วยกันได้นะกินอะไรก็กินเหมือนกันชอบก็ชอบเพลงเดียวกันนะครับไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกความสัมพันธ์ที่มีทิศทางเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นนะครับทิศทางลักษณะนี้เรียกว่าเป็น positive เช่นนะครับคนหนึ่งชอบกินก๋วยเตี๋ยวอีกคนหนึ่งก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับคนหนึ่งชอบไปดูหนังอีกคนหนึ่งก็ชอบดูหนังด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่า direction ที่เป็น positive นะแต่ในทางกลับกันนะครับตรงกันข้ามก็คือ negative ก็มีนะครับเรามีเพื่อนสนิทอยู่บางคนนะครับที่เราชวนไปไหนก็ไม่ไปเห็นไหมเราชอบเที่ยวเขาชอบอยู่บ้านก็เป็นเพื่อนสนิทกันได้ใช่ไหมเรามีฐานะร่ำรวยนะครับเพื่อนมีฐานะยากจนก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเราชอบดูหนังเพื่อนไม่ชอบดูเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเราเรียกความสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ negative นะครับอันนี้คือ positive และ negative นะครับหัวข้อปัจจัยที่2ก็คือเรากำลังพูดถึงความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์นั้นความแน่นแฟ้นนะครับมันจะวัดเป็นค่าที่สูงกับค่าที่ต่ำนะค่าที่สูงกับค่าที่ต่ำในที่นี้ก็คือถ้าสเตรนท์นะครับหรือความเข้มแข็งความแน่นแฟ้นอย่างเงี้ยนะครับมีค่าสูงนะถ้าเป็นคนรักกันหรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวติดกันเลยนะตัวติดกันก็อย่างเช่นไปไหนไปด้วยนะครับไม่มีปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียวนะครับหรือถ้าความสัมพันธ์เป็นเนกาทีฟนะครับถ้าคนนี้ไปซ้ายคนนั้นจะไปขวาทันทีนะลักษณะเนี้ยนะครับเรียกว่าสเตรนท์ที่สูงสูงไม่จําเป็นต้องเป็นค่าบวกเสมอไปนะผมต้องการจะเน้นตรงนั้นก็คือว่าค่าสูงเนี่ยหมายถึงลบเยอะๆก็ได้นะครับหรือบวกเยอะๆก็ได้นะบวกเยอะๆอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือเราไปไหนเขาไปด้วย 100% เต็มร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเนกาทีฟก็คือว่าถ้าเราชอบอันนี้เขาจะเกลียดทันทีเลยนะถ้าเราชอบไปเที่ยวเขาจะเกลียดการเที่ยวทันทีถ้าเราชอบกินเบียร์เขาจะไม่ชอบเบียร์ทันทีเลยนะครับลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นสตริงที่เข้มแข็งเหมือนกันนะครับแน่นแฟ้นเหมือนกันแต่เป็นสตริงที่แน่นแฟ้นในทิศทางลบส่วน strength นะครับที่มีค่าต่ำหมายความว่าไง strength ที่มีค่าต่ำก็คือมีความสัมพันธ์อย่างหลวมๆนะหลวมๆในที่นี้หมายความว่าถ้าเราชอบเหมือนกันนะครับเพื่อนเราใน A กับนางสาว B นะชอบเหมือนกันใน A บอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปเล่นเกมนางสาว B ก็บอกว่าเออฉันก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันแต่ดูก่อนนะว่าจะไปไม่ไปนะมีการดูก่อนนะครับบางทีก็อยากไปบางทีก็ไม่อยากไปเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ชอบจริงๆ 100% เหมือนกับเราก็ได้นะครับหรือถ้าพูดถึงเนกาทีฟนะครับความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามกันก็อย่างเช่นเราชอบก๋วยเตี๋ยวเพื่อนเราเกลียดก๋วยเตี๋ยวมากแต่ให้กินกินได้ไหมได้นะให้กินกินได้เหมือนกันไม่ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะครับลักษณะนี้นะครับเรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นมีสเตรนจ์เป็นโลนะดังนั้นนะครับลักษณะตัวนี้เดี๋ยวเราจะพิจารณากันว่าสำหรับตัวแปรสุ่ม2ตัวแปรนะ two variable นะครับ x กับ y เนี่ยมันมีคุณลักษณะของความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเราจะตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนว่า direction นะครับหรือว่าทิศทางนั้นเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับและพอเราได้อย่างนั้นมาแล้วเราจะหาว่าแล้วความเข้มแข็งหรือความเป็นลบกับความเป็นบวกเนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนนะมันแน่นแฟ้นแค่ไหนนะครับซึ่งนะครับเราก็สามารถสรุปตรงนี้ได้ว่าค่าสหสัมพันธ์นะครับหรือ correlation จะวัดว่านะครับ
ตัวแปร2ตัวเนี่ยมีความจุดร่วมกันนะครับมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่นะครับตรงนี้สําคัญมากตรงนี้สําคัญเพราะว่าเวลาเราไปเรียนสถิติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้จับประเด็นที่สําคัญจริงๆพอเราไปเรียน Data Science เราจะหลุดนะครับประเด็นสําคัญของหัวข้อนี้ก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้พูดถึง distinction มันไม่ได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างตัวแปร2ตัวความหมายนี้ก็คือว่า x กับ y นะครับแค่บอกว่ามีสัมพันธ์กันหรือไม่เท่านั้นแต่จะไม่ได้บอกว่า x เป็นต้นเหตุแล้ว y เป็นผลลัพธ์นะอันนี้นะครับเคยมีนิเขาเรียกว่าอะไรเป็นนิยายปรัมปราจะว่าก็ไม่ได้เป็นสำนวนที่คนโบราณเขาชอบพูดกันว่าทำไมฝนจึงตกนะครับที่ฝนตกเพราะว่ากบมันร้องอันนี้นะครับเป็นคำสรุปที่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้มาอ่านที่บ็อกซ์บล็อกนี้ไม่ได้มาอ่านหมายเหตุตรงนี้นะครับสาเหตุก็คือว่าความเป็นจริงนะครับ x เป็นตัวแปรสุ่มของฝนตก y เป็นตัวแปรสุ่มของกบร้องแล้วบังเอิญว่า x กับ y มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับเราเรียกว่าเป็น coexist coexist ก็คือมาจากภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ว่าเกิดร่วมกันนะฝนตกเอ๊ะช่วงฝนตกเรามักจะได้ยินเสียงกบร้องเอ๊ะช่วงกบร้องเรามักจะได้เห็นฝนตกอันนี้คือมันเกิดร่วมกันนะครับประโยคแรกจะเป็นจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนตกเพราะว่ากบร้องไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นนะครับหรือต้องทางคนข้ามกันแล้วแต่นะครับเราไม่ได้พิสูจน์ว่ากบร้องเพราะว่าฝนตกนะเราจะไม่ได้จําแนกว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราทําอย่างนั้นแสดงว่าเรากําลังสรุปหรือว่าใช้ correlation ผิดอันนี้นะครับเรามักจะเจอกันได้บ่อยในคนที่อยู่ในฟิลของ data science เราไม่ได้ศึกษาศาสตร์ด้านนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยเขามักจะบอกว่าพอพิสูจน์มาแล้วว่าตัวแปรสุ่ม2ตัวนี้สัมพันธ์กันเขามักจะอนุมานนะครับหรือว่าตีต่างเอาเองว่าไอ้ตัวแปรสุ่ม2ตัวเนี่ยตัวหนึ่งเป็นเหตุและตัวหนึ่งเป็นผลกันซึ่งมันทำให้การสรุปผลลัพธ์ระหว่างตัวแปรสุ่ม2ตัวนี้ผิดพลาดนะนักศึกษาถ้าเกิดช่วงนี้มันยังมีกระแสอันนึงก็คือกระแสที่เงินหายนะเงินหายไปจากบัญชีธนาคารของพวกเราถ้าเกิดเราไปผูกกับบัตรเดบิตนักศึกษาจะพอได้ตามข่าวมาบ้างนะครับอันนี้น่าสนใจถ้าเกิดเราไปทำสาย Data Science เราจะเห็นว่ามันมีปัจจัยของตัวแปรสุ่มเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งตัวแปรสุ่มที่เป็นธนาคารตัวแปรสุ่มที่เป็นร้านค้านะครับตัวแปรสุ่มที่เป็นจำนวนยอดที่เราไปผูกไว้หรือว่าตัวแปรสุ่มที่เป็นแอปนะครับที่เราใช้ในการทำธุรกรรมต่างจะสังเกตเห็นว่าตัวแปรสุ่มแต่ละตัวเนี่ยมีมากมายเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีหลายชนิดมากแล้วถ้าบังเอิญว่าเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่มแต่ละตัวเนี่ยถามว่าได้ไหมได้นะเราสามารถหาได้ว่าการใช้แบงค์ธนาคารนี้มันทำให้เรามีสมมติฐานว่าเราจะถูกดูดเงินเป็นจำนวนมากหรือน้อยอันเนี้ยหาได้แต่มันไม่ได้บอกว่าเพราะเราสมัครธนาคารนี้เราถึงถูกดูดเงินเยอะหรือเพราะเราถูกดึงเงินน้อยเพราะเราถูกดึงเงินน้อยเราจึงมาสมัครธนาคารนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างตัวแปรสุ่ม2ตัวนี้มันไม่ได้สะท้อนด้วย correlation นะนี่ผมต้องการจะย้ำไว้เพราะว่าเผื่อนักศึกษาไปจบไปแล้วทำสาย data science แล้วครับแล้วไปหา correlation แล้วหลายๆคนอาจจะพลาดไปสรุปความเป็นเหตุเป็นผลกันนะผมพยายามจะเน้นตรงนี้เพราะว่า correlation นะครับไม่ได้พูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรทั้ง2ตัวอันนี้สำคัญมากนะเขียนคำว่า no distinction ตัวนี้ไว้นะครับโอเคทีนี้พอประเด็นนี้จบนะครับเดี๋ยวช่วงน่าจะวันศุกร์เดี๋ยวผมจะมาสรุปซ้ำตรงนี้ให้ฟังอีกครั้งนึงประเด็นที่ต้องการจะเน้นนะครับทีนี้วิธีการคำนวณอันนี้ง่ายมากนะสำหรับหัวข้อบทที่6นะครับจะสังเกตเห็นว่าเนื้อหามันค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจแทนค่าสูตรแล้วตอบได้เลยนะทีนี้มาดูสูตรที่เราใช้นะครับในการคำนวณหา correlation coefficient นะครับหรือเครื่องมือที่เราจะใช้วัดเครื่องมือที่เราจะใช้วัดนะครับในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวนะครับเราจะเรียกมันว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือcorrelation coefficient นะครับตัวนี้ในทางสถิติเนี่ยมันจะมีตัวขยายผลไปอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอนักศึกษาไปเรียนสถิติจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนั้นนะครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะครับเราจะเน้นแค่ตัวเดียวก็คือ R ตัวเล็ก
เอาตัวเลขจะสมมุติอย่างนี้ว่าเรามีตัวแปรสุ่ม2ตัวนะครับ x และ y เป็นตัวแปรสุ่ม2ตัวที่เราใช้ในการหานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมีผลจากการทดลองนะครับจำนวน n ตัวอย่างนะ n sample นะครับก็คือถ้าเราพูดถึง x และ y ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่า x เป็นน้ำหนักนะ y เป็นส่วนสูงนะครับเราจะหาตัวอย่างจำนวน n sample ได้จากการวัดน้ำหนักและส่วนสูงและส่วนสูงนะครับของนักศึกษาแต่ละคนเพราะฉะนั้นนักศึกษาแต่ละคนจะมีตัวเลข2ตัวตัวแรกคือ x ของตัวที่ i นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ y ตัวที่ i แทนน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงตามลำดับดังนั้นนะครับ1เรคคอร์ดก็คือ1 sample ที่เราไปคิวรี่จาก database มานักศึกษา1คนก็คือนับเป็น1 sample หรือว่า1เรคคอร์ดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะดึงค่าทั้งหมด n ตัวอย่างหรือว่า n ชุดนะแต่ละชุดมี2ค่านะครับมีทั้งน้ำหนักและส่วนสูงนะมีทั้ง xi แล้วก็ yi เช่นนักศึกษารหัสหมายเลข1ก็จะมี x1 y1 นะครับรหัสหมายเลข2ก็จะมี x2 y2 จนกระทั่งถึง xn yn ก็จะมีคนที่ n ก็จะเป็น xn กับ yn นะครับทีนี้ direction นะครับกับ strength นะครับจะวัดโดยใช้ค่าของ r โดยสะท้อนนะครับอยู่ในตัวเลขของค่า r นั้นนะครับโดยที่ค่า r นิยามง่ายๆแค่นี้เองครับก็คือค่า r เนี่ยจะเป็นสัดส่วนนะสัดส่วนระหว่าง scp นะครับหรือย่อว่าเป็น ssx นะครับไอ้ ssy นะครับตัวนี้ก็คือsum of product ของ deviation นะเดี๋ยวผมนิยามให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับ scp นะครับหารด้วยนะครับรากที่2ของผลคูณระหว่าง ssx แล้วก็ ssy นะครับถ้าเทียบกันในบทที่5นะครับบทที่5 scp ตัวนี้ก็เทียบได้กับ covariance นะครับส่วน ssx ก็เทียบได้กับ variance นะทีนี้สูตรของมันไม่ยากนะครับสูตรของมันก็คือ scp นะครับ scp จะเท่ากับผลรวมนะผลรวมนะครับของผลคูณนะผลรวมของผลคูณนะครับระหว่างผลต่างนะผลคูณของผลต่างระหว่างนะครับ xi กับ x bar ก็คือน้ำหนักของคนที่ i ลบกับค่าเฉลี่ยของน้ำหนักทั้งห้องคูณกับค่าส่วนสูงของคนคนนั้นของคนที่ i ลบกับส่วนสูงเฉลี่ยของทั้งห้องเอาผลต่าง2ตัวนี้มาคูณกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วเราก็มาทดเก็บไว้นะครับทำอย่างนี้สำหรับทุกๆคนในห้องแล้วเอาค่าผลคูณของแต่ละคนนั้นมาบวกกันเรียกว่าซัมนะครับอันนี้เรียกว่า SCP เพราะฉะนั้น SCP ก็คือย่อมาจาก sum of cross product cross คืออะไร cross ก็คือ cross ข้ามระหว่างตัวแปรสุ่ม product คืออะไรคือผลคูณนะผลคูณก็คือเอามาคูณกันนะครับdeviation มาจากไหนก็คือมาจากการเปลี่ยนแปลงเทียบกับอะไรก็คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มนั้นๆนะอันนี้เรียกว่า SCP นะครับส่วนสมการด้านขวาอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับสมการด้านขวาเนี่ยเอาไว้สำหรับในการแปลงให้คำนวณง่ายขึ้นเท่านั้นเองซึ่งนักศึกษาก็สามารถพิสูจน์ได้โดยใช้คุณสมบัติของexpectation ที่เราเรียนในบทที่5นะครับสามารถใช้คุณสมบัติตัวนั้นได้แล้วมันดีกว่ายังไงมันดีกว่าก็คือว่าเราไม่ต้องมาหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราหาทีหลังนะเราซัม x ซัม y แล้วก็หารด้วย n แล้วเวลาเราคูณเราคูณแค่ผลคูณของ x แต่ละตัวไม่ต้องเอาไปลบจากค่าเฉลี่ยก็ได้นะแต่ว่าเวลาเราคิดในข้อสอบเนี่ยเวลาเราทำในข้อสอบนะครับเราจะมีตัวเลขแค่ไม่กี่ตัวเราก็ทำไปตามปกติข้อดีก็คือสูตรแล้วก็ไม่ต้องท่องด้วยนะสูตรมันจะจำง่ายนะครับอันนี้คือ SCP ส่วน SSX นะ SSX เนี่ยให้คง x ลบ x bar ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วเปลี่ยน y ลบ y bar ให้เป็น x ลบ x bar เพราะฉะนั้นมันก็คือ x ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2เอามาซ้ำกันเช่นเดียวกันนะครับ SSY ก็มาจากแทน x กับ x bar ด้วย y และ y bar มันก็จะกลายเป็น y ลบ y bar ทั้งหมดกำลัง2นะมันก็จะนิยามตามสูตรนี้ในหน้าถัดไปตามสูตรนี้ SSX แล้วก็ SSY นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปที่2ว่าแล้วคุณสมบัติของ SSX กับ SSY แล้วก็ SCP ที่เราคูณมาได้นะครับมันจะมีคุณสมบัติต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างมันจะมีเงื่อนไขทั้งหมด4ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในคลิปถัดไป